Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่8พฤษภาคม2024ซีรีส์สบาโต7รูปแบบในยุคปัจจุบันวันที่8การพักสงบในฝ่ายกายภาพพระธรรมสดุดีบทที่127ข้อที่2กล่าวว่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดทำงานจนดึกกินอาหารที่ได้จากงานตรากตรำเพราะพระองค์ประทานการนอนหลับแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักร่างกายของเราถูกออกแบบมาให้ต้องการการพักเราถูกออกแบบมาให้นอนหลับ8ชั่วโมงต่อคืนนั่นดูเป็นการนอนที่ยาวนานมากเลยใช่ไหมหากพระเจ้าต้องการพระองค์อาจจะสร้างเราให้ต้องการการนอนหลับเพียง30นาทีต่อวันก็ทรงทำได้แต่พระองค์ไม่ได้ทำเช่นนั้นทุกสิ่งในชีวิตของเราเป็นภาพสะท้อนไปยังความจริงแห่งจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ตาของเรานั้นมองเห็นการที่มนุษย์เราต้องการการนอนหลับเป็นเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละคืนเพื่อให้ทำงานและดำเนินชีวิตได้ดีนั้นบอกเราว่าพระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการหยุดพักขณะที่เรานอนหลับร่างกายของเราก็ฟื้นฟูตัวเองเหมือนคอมพิวเตอร์ที่กำลังรีเซ็ตระบบเมื่อนอนหลับไม่เพียงพอก็มักจะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลงนั่นเป็นเพราะร่างกายของเราไม่ได้รับการซ่อมแซมตามที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้พระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1ถึง3กล่าวว่าพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์นอกจากการที่ร่างกายของเราจะต้องการพักผ่อนจริงๆแล้วจิตใจของเราก็ต้องการการหยุดพักด้วยเช่นกันเมื่อเราหักโหมเกินไปหรือมองข้ามสิ่งที่ร่างกายต้องการเราก็มักจะเริ่มทำงานผิดพลาดและหมดแรงการตระหนักถึงสิ่งที่เราต้องการเป็นเรื่องสำคัญที่คนเรามักมองข้ามในการดำเนินชีวิตหลายคนไม่เคยปล่อยให้ตัวเองมีความต้องการใดๆพวกเขาไม่รู้จักวิธีการขอความช่วยเหลือพยายามพึ่งพากำลังอันจำกัดที่นับวันมีแต่จะร่อยหรอลงจนในที่สุดพวกเขากลับกลายเป็นฝ่ายทำร้ายตนเองและคนที่รักเพราะความตั้งใจอันดีนั้นเมื่อเราปฏิเสธว่าเรามีความต้องการเมื่อนั้นเราก็กลายเป็นคนที่พึ่งพากำลังและการช่วยกู้ของตนเองแต่เราไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นเช่นนั้นเมื่อเราไม่ยอมรับความต้องการของเราจริงๆเราก็กำลังปฏิเสธพระคริสต์ผู้ทรงเป็นผู้ที่มีสิทธิ์อันชอบธรรมของพระองค์ในชีวิตเราเหมือนกับว่าเรากำลังจมน้ำแต่กลับบอกพระเจ้าว่าเราไม่ต้องการพระองค์เรารอดได้ด้วยตัวเองนั่นแหละคือความจริงอันน่าเศร้าของมนุษย์นั่นคือความเย่อหยิ่งที่แทรกมาในคราบของการพึ่งพาตัวเองนั่นคือความจริงอันน่าเจ็บปวดเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เพียงพอในตัวเองเรามักคิดว่าเราต้องเข้มแข็งดังยอดมนุษย์แต่พระเจ้าทรงรักเราทั้งที่เราอ่อนแอและเปราะบางอย่าลืมพระคำของพระเจ้าตรัสที่ว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นพระธรรม2โครินธ์บทที่12ข้อที่8ถึงข้อที่10กล่าวว่าเรื่องหนามนั้นข้าพเจ้าวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เราตระหนักถึงความต้องการของตัวเองมากน้อยเพียงใดเรายินดีและมีความสุขที่จะพึ่งพาพระเจ้าหรือเรากำลังพยายามดิ้นรนเพื่อจะรู้สึกว่าเราสามารถทำทุกสิ่งได้ด้วยกำลังของตนเองเฮ
ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงสร้างเราให้ทำงานจากกำลังจากการพักสงบไม่ใช่ทำงานหนักเพื่อให้ได้หยุดพักขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักถึงพลังของการเลือกที่จะหยุดพักเพื่อเราจะมุ่งการเติบโตในทุกด้านของชีวิตขอทรงสอนเราให้ได้รู้จักจังหวะของชีวิตที่มีพระองค์เป็นศูนย์กลางให้ทุกสิ่งที่เราทำถวายเกียรติพระองค์และสรรเสริญพระองค์ผ่านชีวิตของเราเราขอบคุณที่ทรงสร้างเรามาเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน